26มิถุนายนคัดสว.แมตช์สุดท้ายสภาสูงชุดใหม่ขั้วไหนคุมวันพุธที่26มิถุนายนก็มาถึงแล้วสำหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่200คนรอบสุดท้ายเพราะเป็นการเลือกสว.ระดับประเทศมีการคาดหมายกันว่าช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนคนทั้งประเทศจะได้เห็นรายชื่อว่าที่สว.ชุดใหม่200รายชื่ออย่างไรก็ตามต้องรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการด้วยซึ่งถึงตอนนี้กกต.ยังคงยืนยันว่าจะประกาศรับรองรายชื่อว่าที่สว.ทั้งหมด200คนในวันที่2กรกฎาคมเพื่อให้เตรียมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่การเป็นสว.ชุดใหม่ต่อไปหลังเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญเดือนกรกฎาคมทั้งนี้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่26มิถุนายนนี้จัดขึ้นที่ Impact Forum เมืองทองธานีโดยมีขั้นตอนคือผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบร่วม 3,080 คนจะต้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เมื่อรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกแล้วให้รออยู่ในสถานที่เลือกโดยการเลือกรอบแรกจะเป็นการเลือกกันเองของผู้สมัครในกลุ่มสาขาอาชีพ20อาชีพโดยผู้สมัครสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน10คนโดยจะลงคะแนนให้ตัวเองก็ได้แต่จะไม่สามารถให้คะแนนบุคคล1บุคคลใดเกิน1คะแนนไม่ได้โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด40อันดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ที่ได้รับเลือกขั้นต้นและเข้าสู่การเลือกรอบ2จับฉลากแบ่งสายเลือกไข้ซึ่งจากรอบแรกผู้สมัครที่ได้รับเลือก20กลุ่มอาชีพกลุ่มละ40คนจะมีจำนวนผู้สมัคร800คนที่เข้าสู่ในรอบที่2สำหรับการเลือกในรอบที่2หรือรอบไข้หลังจากที่มีการจับสลากแบ่งสายเรียบร้อยแล้วโดยจะแบ่งสายเป็น4สายสายละ5กลุ่มอาชีพซึ่งรายการลงคะแนนผู้สมัครจะต้องเลือกบุคคลที่อยู่กลุ่มอาชีพอื่นในสายเดียวกันโดยจะไม่สามารถเลือกตัวเองหรือผู้สมัครในกลุ่มอาชีพเดียวกันซึ่งผู้สมัครแต่ละคนจะมี5คะแนนโดยผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด10อันดับแรกจะได้รับเลือกเป็นสว.ส่วนผู้ที่ได้คะแนนในอันดับที่11ถึง15ของกลุ่มนั้นๆจะอยู่ในบัญชีสำรองซึ่งจะได้สว.200คนและบัญชีสำรอง100คนเมื่อกกต.ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการเลือกระดับประเทศแล้วจะต้องรอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้วกกต.เห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมให้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษาหรือเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วและเมื่อประกาศรายชื่อเสร็จกกต.จะส่งรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเพื่อให้สว.ชุดใหม่ไปรายงานตัวต่อไปซึ่งรายชื่อผู้สมัครหลายคนที่ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดเข้ามาก็มีหลายคนมองข้ามช็อตไปแล้วว่าอาจมีลุ้นเก้าอี้ใหญ่ในสภาสูงหลังพบว่ามีแคนดิเดตสว.ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหลายคนถูกมองว่าเป็นสายตรงทักษิณคนเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกและน้องเขยทักษิณชินวัตรที่เพียงแค่ไปยื่นสมัครสว.ที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่ก็มีชื่อเป็นตัวเต็งนั่งเก้าอี้ประมุขสภาสูงเสร็จแล้วและยังมีนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตประธานบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชินคอปตั้งแต่ยุคทักษิณยังทำธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมที่ผ่านเข้ารอบสว.จากสมุทรสงครามรวมถึงยังมีศรีเมืองเจริญสิริอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการยุครัฐบาลพลังประชาชนซึ่งรู้กันดีว่าสมัยเป็นสว.มหาสารคามปี2543เขาคือมือประสานและตัวกลางในการประสานทางการเมืองระหว่างทักษิณกับวุฒิสภาช่วงปี2543จนทำให้วุฒิสภายุคดังกล่าวถูกตั้งฉายาสภาชินเดิมทีก่อนหน้านี้สีเมืองเปิดตัวลงสมัครชิงนายกอบจมหาสารคามโดยมีการเดินสายหาเสียงขึ้นป้ายในจังหวัดแล้วแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแผนเพราะเพื่อไทยหันไปดันพลพัฒน์จรัสเสถียรน้องชายของเดอะโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตส.ส.มหาสารคามหลายสมัยทำให้สีเมืองเปลี่ยนรันเวย์เป็นลงสนามวุฒิสภาท่ามกลางกระแสข่าวหากสีเมืองฝ่าด่านเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นสว.ก็ได้รับการผลักดันให้มีตำแหน่งใหญ่ในวุฒิสภาขณะเดียวกันก็ต้องรอดูกันว่ากลุ่มผู้สมัครเครือข่ายสว.สีส้มจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้กี่คนแม้จะมีการประเมินกันว่าน่าจะเข้ามาได้ไม่ถึง1ใน3อย่างที่ทางกลุ่มตั้งเป้าไว้แต่ของแบบนี้ก็ไม่แน่อาจพลิกโผได้ในช่วงโค้งสุดท้ายหากมีการแก้เกมมาดีในการบวชรอบสุดท้าย26มิถุนายนนี้ด้านมุมมองต่อโฉมหน้าสภาสูง2567รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์ว่าสว.200คนจะมาจาก4กลุ่มหลักๆสำหรับภาพรวมสว.ชุดใหม่หลังจากนี้
มื่อดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าสวที่จะเข้าไปก็จะมีกลุ่มหลักๆคือ1ตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่ามีเข้าไปแน่นอน2ตัวแทนกลุ่มทุนที่มีอิทธิพลเหนือรัฐ3กลุ่มตัวแทนของพรรคการเมืองซึ่งพรรคการเมืองก็จะแบ่งเป็นพรรคแดงกับพรรคส้ม4คือสัดส่วนของสวสายประชาชนที่อาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยซึ่งหากถามว่าทำไมต้องมีส่วนนี้ด้วยก็เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมให้เห็นว่ายังมีสวจากประชาชนแต่จะมีสักประมาณ 10-20 คนเพื่อจะได้ไม่ให้สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นอกจากนี้ดร.โอรานยอมรับว่าหากสุดท้ายทนายสมชายเข้ารอบสุดท้ายเป็นสวขึ้นมาก็มีความเป็นไปได้ที่ประธานวุฒิสภาคนใหม่จะเป็นน้องเขยทักษิณเพราะโดยคุณสมบัติและโดยขนาดจังหวะก้าวทางการเมืองของทักษิณนายกตัวจริงและสมชายก็อยู่ในฐานะน้องเขยและเคยเป็นอดีตนายกมีพรรคการเมืองสนับสนุนที่จะทำให้มีโอกาสมากที่จะเป็นประธานวุฒิสภาที่ก็เป็นวิธีการสไตล์การเดินจังหวะทางการเมืองของนายทักษิณที่ต้องการกลุ่มสภาพต่างๆให้ได้คือบางคนไปมองสวชุดใหม่เพียงแค่ว่าจะเข้าไปบวชเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการไปเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแต่จริงๆไม่ใช่เพราะแม้สวชุดใหม่จะบวชเลือกนายกไม่ได้แต่สามารถปลดนายกได้ผ่านองค์กรอิสระเช่นปปช.หรืออย่างตัวอย่างกรณีกลุ่ม40สว.ที่ยื่นคำร้องคดีนายเศรษฐาทวีสินในเวลานี้นายทักษิณเขาฉลาดคือเขาเห็นแล้วว่าตอนนี้พื้นที่การเมืองไม่ว่าอย่างไรเสียดูจากผลโพลต่างๆก่อนหน้านี้พื้นที่ซึ่งยึดครองการเมืองคือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเพียงแต่หลายคนไปมองว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเวลานี้คือฝ่ายตรงข้ามกันแต่ถามว่าในอนาคตหากก้าวไกลได้ส.ส.มาอันดับหนึ่งหลังเลือกตั้งใครจะจับมือกับก้าวไกลถ้าไม่ใช่เพื่อไทยเพราะก้าวไกลไม่มีทางได้ส.ส.300เสียงขึ้นไปและหากสองพรรคคุมสว.ได้มันก็จบอย่างไรก็ตามแม้กกต.จะประกาศรับรองรายชื่อสว.ชุดใหม่ในวันที่2กรกฎาคมแต่กกต.ก็สามารถรับรองไปก่อนสอยที่หลังได้เพราะกกต.มีดาบในมือหลายเล่มที่ให้อำนาจกับกกต.ตามพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561สำหรับจัดการกับสว.ที่ได้รับการรับรองไปแล้วให้ต้องหลุดจากตำแหน่งได้ไม่จะเป็นมาตรา62ที่บัญญัติว่าเมื่อกกต.ประกาศผลการเลือกสว.ระดับประเทศแล้วถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นโดยเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทำความผิดเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือในมาตรา63ที่บัญญัติว่าเมื่อกกต.ประกาศผลการเลือกสว.ไปแล้วหากต่อมาความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้าเป็นต้น